แสดงของแต่ของสิ่งเก่าแต่ละท่านแต่ละท่านที่เตรียมตัวมานะครับบางท่านก็อาจจะเดินแฟชั่นโชว์บางท่านก็อาจจะร้องเพลงขึ้นอยู่กับความถนัดของท่านที่ท่านเตรียมมาศาสนาศาสตร์ที่ท่านมีอยู่อันนี้ใช้ศาสนาศาสตร์ด้วยเลยเนี่ยโอเคนะครับก็จะมีการประกวดชุดท่านนะครับนะก็จะมีการให้คะแนนนะครับนะนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีบางคนอาจจะมีการแสดงที่เตรียมมามีเพลงอะไรต่างก็จะไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับผมทุกคนเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้มีความสุขกันนะครับบรรยากาศท้องทุ่งมีกองฟางนะครับนะมีบรรยากาศที่หนาวเย็นนะครับนะก็คงจะเป็นความสนุกสนานและเป็นภาพถ่ายที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับนะงั้นเริ่มต้นช่วงนี้เราจะต้องเปิดด้วยเพลงลูกทุ่งก่อนลูกทุ่งก่อนเลยนะครับก็มีเราจะมีนักร้องลูกทุ่งที่เราเชิญมาเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยเพิ่งนั่งเครื่องมาครับเครื่องสูบน้ำมาเมื่อเช้านี้เพิ่งมาถึงครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นการเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าร้องมากกว่าหนึ่งเพลงเราจะตัดไมค์ทันทีนะครับนะเราจะดึงไมค์กลับมานะครับนะโอเคครับงั้นเวลานี้เชิญพบกับท่านศาสนาจารย์ดร.สุภชัยเชิญเลยครับมาในบทเพลงอะไรครับอาจารย์เชิญเลยครับเพลงแรกของเราก่อนครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเพลงทุกครั้งที่หลับตานอนวันนี้อาจารย์จะมาร้องเพลงลูกทุ่งเราฟังสักหนึ่งเพลงนะครับนะเป็นลูกทุ่งทางแนวอะไรครับอาจารย์แนวใต้หรือว่าแนวลูกทุ่งกลางทั่วไปเลยลูกทุ่งกลางลูกทุ่งกลางเลยนะครับอาจารย์ผมไม่ใช่คนใต้ครับไม่ใช่คนใต้ผมไม่ใช่คนใต้ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับบทเพลงชื่อว่ามิวสิกมีไหมครับอาจารย์เพราะว่าธีมของการจัดงานครั้งนี้นะครับเราใช้คำว่ามนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะร้องเพลงมนรักลูกทุ่งเมื่อกี้น้องก็เปิดเสร็จแล้วไอ้นักร้องอาชีพเขาร้องแล้วผมจะร้องเพราะไม่เพราะไม่รู้นะเทียบกันไม่ได้ไม่เป็นไรในสไตล์ของเราเราร้องสดๆเลยได้ยังครับขอมิวสิกครับรอสักครู่หนึ่งครับผมโอเคได้ครับเป็นบทเพลงชื่ออะไรครับอาจารย์ครับบทเพลงนี้มนรักลูกมนรักลูกทุ่งนะครับนะส่วนมากนักร้องที่ร้องบทเพลงนี้ก็จะจากโลกที่ไปแล้วส่วนมากนะครับนะยังไม่จากไปยังเชิญฟังเลยครับอันนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับมนรักลูกทุ่งสไตล์เวอร์ชั่นของยอดรักสลักใจใช่ไหมครับยอดรักสลักใจแต่ตอนนี้มันแทรกมาเดี๋ยวแทรกมาใช่ไหมครับอาจารย์สุภชัยก็เรียกว่ายอมสนุกสนานกับพวกเรานะครับหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นแม้จะอายุมากอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับเพื่อความสนุกสนานไม่มากครับไม่มาก17ปีเท่านั้นเองที่เหลือนะ17ปีเท่านั้นเองนะก็ยังนุ่มอยู่ใช่ๆนะแต่ว่าวันนี้คุณแต่งชุดยังไงนี่ผมพี่ก่อนชั่วคราวก็เลยใส่ชุดแบบนี้หน่อยนึงครับผมแล้วสะดือเป็นไงไปขาดไปยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่นะครับวันนี้ลิปหายไปนิดนึงกินข้าวเดี๋ยวผมจะต้องเรียกดนตรีมาก่อนโอเคครับอาจารย์กำลังเลือกเพลงอยู่ตอนนี้นะครับก็เต็มตัวนะครับนะท่านอื่นๆนะครับจะคิดว่าชุดของท่านสวยงามคณะกรรมการก็กำลังที่จะดูไปเรื่อยๆนะครับนะนอกจากชุดแล้วนะครับก็ยังมีการประกวดในเรื่องของการแสดงด้วยได้แล้วใช่ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์บทเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับเบอร์1ใช่มั้ยคะใช่มั้ยครับอาจารย์เริ่มแล้วใช่มั้ยครับครับประกวดแล้วครับประกวดแล้วครับอันนี้เอาจริงเลยครับเบอร์1ครับท่านอาจารย์สุภชัยครับนะครับเป็นการแสดงและการประกวดชุดด้วยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับจบแล้วกองแซวมาแล้วไม่ใช่กองเสียมาแล้วครับบทเพลงนี้กระถินมาลัยรวยระรินมาลัยไปคล้องเลยคราวกลิ่นกองฟางเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านางมองเห็นบัวสลาง
ลอยปริ่มริมบึงอยากจะเน็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงกายจะบินไปขึ้นคราวเจ้าบัวตูมบัวบานครับตอนนี้นักร้องก็เดินตามโต๊ะนะครับครับเลขคะแนนครับเลขคะแนนขอคะแนนครับอย่าเงียบนะครับเอ้าอย่าเดินมาดิกล้องมองไม่เห็นเอาเดินไปไกลหน่อยเดินมาใกล้น้ำกล้องมองไม่เห็นหมดทำให้เราคิดถึงบรรยากาศท้องทุ่งจริงๆเลยนะครับในช่วงเวลานี้หอมดินกราวกลิ่นไอฝนอวนระคนหอมแก้มนงครานคุยเป่าแผ่วพลิ้วผ่านผิวเท้าต้นตาลมนรักเลงชาวบ้านลูกคงแผ่วมาได้คันเบ็ดสะคันพร้อมเหยื่ออย่ามาไกลเด้อไม่ถึงพี่น้องนางแก้มสัญญาณไม่ถึงเพียงตกปลาทุ่งรวงทองของเรานั้นมีคุณค่ามนรักลูกทุ่งบ้านนาหวานแววทักทายด้วยสิฮะทักทายด้วยอาจารย์มาเก็บหลักฐานอย่างนี้ผมไม่ได้โอ้เจ้าช่อนกยูงโอ้เสียงเพลงมนรักลูกทุ่งตั้งไหนหนึ่งน้ำรุ่งที่แก้มงงคราไม่ธรรมดาครับขอบคุณครับเพลงแรกนะครับท่านอาจารย์สุภชัยนะครับนะขอบคุณมากครับผมฝากเบอร์หนึ่งนะครับนะทั้งการแต่งตัวแล้วก็การแสดงออกมาแล้วนะครับนะท่านต่อไปที่มีความพร้อมนะครับท่านอาจารย์วัฒน์จะมาช่วยผมไหมท่านต่อไปมีความพร้อมนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นผมจะอะไรครับดีนะครับจะมีการแสดงมีไหมครับมีไหมครับโดนแล้วโดนแล้วกระสวางชมพูกระสวางใครครับเจอเนาะคนที่ทำพร้อมก่อนเลยครับนะหรือว่าจะคนถ้าเกิดว่าใครอาจจะมายืนโชว์ทั้งหมดเลยไหมแล้วก็ทีเดียวแล้วใครจะร้องเพลงใครจะประกอบอะไรก็แล้วแต่นะครับนะลูกทุ่งไม่กันลูกทุ่งไม่กันใครก่อนครับอาจารย์วัฒน์มาครับเชิญครับเชิญครับขอโทษครับไม่ผมช่วยเป็นพิธีกรใช่ไหมผมยังช่วยใครท่านใดพร้อมเชิญเลยครับท่านใดพร้อมเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญจันอานพเลยครับท่านรายการร้องเพลงผมมาบอกว่าจะเชิญอาจารย์ไม่ต้องก็ได้ผมก็บอกอาจารย์อานพก็ได้จันเดวิดพร้อมเหรออาจารย์สว่างใครพร้อมเชิญเลยครับจันสว่างอาจารย์สว่างเราจะอยู่อเมริกันเราอยู่ในการแสดงคะแนนเดี๋ยวตามมานะครับคะแนนเดี๋ยวตามมานะครับนะโอเคนะครับอันนี้ต้องบอกให้คณะกรรมการรู้ด้วยนะครับว่าเป็นการแสดงเราจะได้คะแนนกันถูกนะครับนะเป็นใครแสดงอะไรยังไงนะครับนะถ่ายรูปอเมริกันลูกทุ่งอเมริกันนะครับบางอีกแม่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับนะกำลังเตรียมกันอยู่นะครับนักร้องรุ่นนี้อายุรวมกันแล้วก็เป็นร้อยนะครับเล่นเองโอ้โหเล่นเองเป่าเองเลยซ้อมมาเป็นปีนะซ้อมมาตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่งได้เล่นซ้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วเพิ่งได้เล่นก็คือร้องเพลงก็เลิกเป่าเสียบเสียบตรงไหนครับมีโรงครับเวลาจะถ้าเป่าก็ไม่ต้องร้องเป็นวงเพื่อนเป็นวงเพื่อนจะร้องเพลง
ท่านคุณหมอม่วงครับก็คิวต่อไปนะครับนะท่านอาจารย์สว่างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสไตล์อาจารย์เดวิดใช่ไหมครับเดวิดอุปกรณ์ทีเดียวไปเลยโอเคทีเดียวไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นชุดของผมเองครับพี่ขาวนะครับสักครู่นะครับแล้วต่อด้วยผมได้ได้เลยครับได้เลยครับจัดไปแย่งกันไปเลยเนี่ยเบียดกันแบบเบียดกันเลยต้องแย่งกันเราจะใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดนะครับนะไม่มีขาไม้ต้องถือให้แกบทเพลงชื่ออะไรครับอาจารย์ครับบทเพลงนี้เดี๋ยวไปซื้อให้หน่อยผมซื้อให้ผมลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมซื้อให้จำผมก่อนอาจารย์สว่างเล่นสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้วันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ดร.ชนะชองนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับลองกับผมกับพี่ยาเชิญเลยครับจะกลับคืนดอตอนนี้เดี๋ยวนี้ฉันคิดถึงหวังก็หวังจะกลับคืนมาต่อจอนมาแน่งานนี้ป่องเบียร์กันได้นะครับป่องเบียร์กันได้เออลืมAnd just become me from
ุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับอาจารย์สว่างนะครับในการแสดงในชุดนี้นะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการครับสักครู่นึงครับอาจารย์ชอมอดไม่ได้แล้วอะไรครับอาจารย์อุ้ยจะจะให้รางวัลแล้วเอาน้าร้องนี่อย่าพึ่งไปเลยปีหน้ามาใหม่อีกปีหน้ามาใหม่อีกถ่ายรูปถ่ายรูปปีหน้ามาใหม่อาจจะไปบอกแกโอ้ยอย่างนี้มาทุกปีเลยตกข้างล่างตั้งข้างล่างข้างล่างขอบคุณมากครับแหมมีพิเศษนักร้องด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กับนักร้องต่อไปนะครับนะก็จะเป็นท่านต่อไปที่ประกวดนะครับในการแสดงถึงความสามารถนะครับที่เตรียมมานะครับนะในการร้องเพลงอาจารย์เดวิดครับเชิญเลยครับชุดนี้ค่ะชุดลูกทุ่งอะคูสติกครับอาจารย์เดวิดนะครับระวังข้างล่างนะครับที่ผมยุให้แกร้อง2เพลงเลยนะเพราะผมจะร้อง3เพลง2เพลงก็พอแล้วมั้งครับ2 เพลงเพลงช้าเพลงเร็วเพลงผมจะเอาชนะด้วยจำนวนยังไงผมก็ชนะก็ร้อง2ร้อง3อ่ะ2คนนะครับคุณเล่นจันเดวิดอ่ะเพลงช้าเพลงนะครับเร็วพี่หน่อยนักก้อยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอย่าลืมสัญญาสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกันคิดถึงพี่ก่อนน้องนอนกอดตาเมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝันข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมองแสนคงนวลใจเราสมตากันในแสงเรือรุ่งคืนในข้างแรมฟ้าแซมดาราน้องจงมองหาดาวประจำทุกคืนเราจ้องดูดวงดาวทุกคราวเราฝันเห็นกันในเมืองถึงสุดมุมเมืองใจเจ้าพี่ทนพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมฝากใจกับใจฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกันใจเจ้าพี่ทนพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมฝากใจกับใจฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้เราปากสุขใจเมื่อคิดถึงกันฝากใจกับฉันฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อ
ขอได้ความขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรักออสโอภาสน้อยๆแต่รักออสโอภาสนานๆค่ะอีกเพลงนึงครับเป็นเพลงที่ผมชอบร้องตอนเด็กๆตอนอะไรตอนอนุบาล1ปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปลงงานห่อผ้าถึงคนชื่อฉันตาที่เคยสบตากันเป็นประจำลาให้มือให้ดีผมขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำหากคำใดไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นช้ำขอจงยกโทษถ้อยคำที่ผมเพียงความบอกรักมาหากคุณกล้าลืมจะสบรู้คุณให้ดูแทนหน้าช่วยเซ็ตดูไปขอมอบหัวใจสาวลงคอผ้าผมจะเอาไว้บูชาด้วยความศรัทธารักจนวายวานจะปักหัวใจรักคุณนานนารักสาวลงนาสาวลงนาชื่อฉันตนาชาดาดาภาพถ่ายลายเส้นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่หากคุณเกลียดฉันช่วยอ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปฉีกเผาไฟอยากเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณกล้าลุกช่วยส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้าช่วยเซ็นรูปไปขอมอบหัวใจสาวลงขอผ้าผมจะเอาไว้บูชาด้วยความศรัทธารักจนวายปลานหากฝันไปอภัยเธอฉันทนาผมคนบ้านป่าถ้อยวาจาไม่หวานจริงใจจะปากหัวใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาใจรักคุณนานรักสาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาขอบคุณครับขอบคุณมากผมสงสัยนิดนึงนะครับปิดไฟแล้วขิดหายได้ยังไงขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้ได้ตังค์ด้วยเสียงดังเลยเสียงดังเลยเท่าตัวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณต่อไปครับจะเป็นคิวของท่านดร.อาจารย์ทาววาทะครับอาจารย์ครับใช่ของผมแล้วเหรอใช่โอเคนะเอาใหม่ดีวะเนี่ยอาจารย์มาเจ้าคืนแล้วอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พิธีกรไม่ใช่อาจารย์ทำมาช่วยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาทำอะไรครับไม่เดี๋ยวคิวต่อไปไล่คิวไปเรื่อยไล่คิวไปเรื่อยแต่ห้ามแซวนะเว้ยแม่ประท้วงใช่ไหมแม่ประท้วงใช่ไหมว่าผมไม่ได้อาจารย์ก็เลยทำโอเคอาจารย์โอเคแม่เอาไปนี่ลองทดสอบเนี่ยอันนี้ผมจะเป็นพิธีกรจำเป็นให้นะครับเพราะว่าอาจารย์เขาจะไปเตรียมตัวนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันพิเศษของทุกคนเนาะวันนี้ก็ผมมาสไตล์ของหม่ำจกมกแยมยโสธรใช่ไหมแยมยโสธรใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีเพลงพิเศษด้วยนะก็ตั้งใจมาโอเคนะครับตอนนี้ช่วงของนักดนตรีนักร้องกำลังเตรียมตัวนะครับกำลังเตรียมตัวเต็มที่อยู่นะครับก็
รูปนี้อย่าให้สมาชิกได้เห็นนะครับผมไม่เคยทำแบบนี้ที่ไหนเลยนะอันนี้วิคลิปนะครับเพื่อวิคลิปจริงๆนะฮะวันนั้นนะครับวันที่ผมลองแต่งตัวที่บ้านนะกลางคืนเนี่ยผมกำลังลองสวมชุดนี้ก็ใส่วิกเนี่ยแล้วก็ภรรยาผมขึ้นมานะครับขึ้นมาพอจะเข้าประตูปุ๊บเขาตกใจเลยเห็นผมก็ตกใจก็ทำเพื่อวิคลิปเรานะครับก็ทำได้ทุกอย่างครับอาจารย์ครับพร้อมหรือยังครับครับผมโอเคนะครับพร้อมแล้วเราจะฟังนะครับบทเพลงจากอาจารย์นะครับอะไรเยอะแยะจังไปดีเว้นด้วยแอคเซสซอรี่เต็มเลยตาเห็นนะก็ต้องสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอเป็นแบงค์ดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้หาซื้อมานะครับนะมองซ้ายมองขวาในบ้านก็ได้มาอันหนึ่งอันนี้นะครับคุยก็ยืมเด็กอนุชนมานะครับนะเด็กโรงเรียนสตรีนะครับกางเกงก็ทางชีวิตนะครับสื่อมวลชนทางชีวิตเสื้อก็ยืมเข้ามาได้ มีแต่หัวใจเท่านั้นแหละครับที่มาให้นะครับก็เรามาในธีมของลูกทุ่งใช่ไหมครับก็อยากจะเป็นบทเพลงมนต์รักลูกทุ่งนะครับโดยการเปิดให้ผมหน่อยหนึ่งนะครับมีไหมครับมีมนต์รักลูกทุ่งเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงร่วมกับภรรยาเลยนะครับในฉากนี้นะครับกล้วยนี่ก็เอามาจากสวนราชบุรีนะครับใครอยากไปพักได้นะครับเราทำสวนไว้นะครับก็ไม่กี่ห้องเล็กๆนะครับนะอยู่ที่ราชบุรีใครจะไปเที่ยวดำเนินก็พักที่นี่ได้นะครับนะก็เชิญเลยนะครับที่สวนธานีนะครับเล็กที่นี่เยอะที่นี่ใหญ่โตโหลานผมแค่นิดเดียวเองครับไม่ถึงหลายไร่เดียวเองนะครับนะก็เชิญนะครับแต่เสียตังค์นะเสียตังค์นะครับนะแต่คิดถูกนะครับคิดถูกบทเพลงมิวสิกมานะครับมิวสิกมาหรือยังครับมิวสิกโอเคครับไปหาผมแล้วครับสวนนงเป็นสดไปเลยฮะแต่ผมจะรีบซิงค์ครับโอเคครับรีบซิงค์ด้วยโอ้ไปรีบซิงค์ด้วยมากับภรรยาด้วยเดี๋ยวขอมิวสิกมาก่อนนะครับก่อนอะไรครับThis is the biggest bounce of the summer. หลายครั้งเป้าอยากจะไปหาอยากจะไปให้ไม้ที่น้องจะพาOh, oh, oh.
สักคันพร้อมอยู่มีน้องนางแก้มเรือนั่งเคียงตกปลายอดนะครับการแสดงชุดนี้นะครับก็ชุดของพี่คราวนะครับอ๋อมีรางวัลด้วยนะครับก็นะครับมีรางวัลจากเจ้าของวันเกิดนะครับก็เป็นการแสดงโอเคครับอย่าลืมกระเป๋าซูทเคสไปด้วยนะคะซูทเคสเอาเทปไปด้วยครับเอาเทปไปด้วยเอากล้วยด้วยเอากล้วยด้วยครับได้ตังค์แล้วลืมกล้วยเลยค่ะได้รางวัลแล้วไม่ต้องรางวัลอื่นไม่เอาโอเคนะครับก็เป็นการแสดงที่สุดยอดซ้อมมาดีนะครับก็เข้ากันนะครับลิปซิงค์นะครับก็ในชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดของดร.วัฒนะนะครับที่กับทางภรรยานะครับจะมาแสดงครับให้เราปรบมือต้อนรับนะครับการแสดงชุดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาในบทเพลงอะไรนะครับเชิญครับ